วันนี้เมื่อพุทธศักราช2526ยานไพโอเนียร์10เป็นวัตถุมนุษย์สร้างชิ้นแรกที่เคลื่อนที่ผ่านระบบสุริยะโดยภารกิจสำคัญอีกภารกิจหนึ่งก็คือการส่งสารถึงสิ่งมีชีวิตนอกโลกด้วยการสลักภาพมนุษย์บอกตำแหน่งของโลกบนตัวยานและบอกตำแหน่งสุริยะจักรวาลในกาแล็กซีทางช้างเผือกอีกด้วย